ผมแซ่บอีกนะครับจากร้านนาฬิกาวันพิชวอตแล้วคนรู้มีหนักในวิซิลนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมารีวิวนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกเลยจากญี่ปุ่นนะครับเป็นรุ่นที่หายากรุ่นหนึ่งเป็นแรร์ไอเทมนะครับตัวนี้นะครับทำมาออกมาในคอนเซปต์ที่ชื่อว่า Love the Sea and the Earth นะครับ Change the World Yourself นะครับตัวนี้จะออกมาแค่ปีละครั้งนะครับนี่ครับลองดูในกล่องโดยรอบก่อนนะครับนี่เป็นกล่องกระดาษนะครับภาษาญี่ปุ่นธีมของเขาก็จะเป็นธีมสีม่วงกับสีเขียวนะครับเอาเปิดข้างในดีกว่านะครับเขาจะเป็นตาของเขาเลยนะครับนี่อลังมากโอ้เปิดเข้ามานะครับนี่ครับพระเอกของเราวันนี้ครับจะเป็นรุ่นนะครับโมเดลพื้นฐานเขาจะเป็นรุ่นG9004 นะครับผมกลับหน้าแรกก่อนนี่นะครับลักษณะของโมเดลตัวนี้ที่ทำออกมานะครับเป็นของโมเดลของ G9004 นะครับแล้วก็ตัวของกรอบเนี่ยจะเป็นกรอบแบบใสนะครับทำให้สวยดูสวยงามดูมีมิตินะครับแล้วก็เนี่ยเขียนไว้เลย Triple Sensor ตัวนี้มีเซ็นเซอร์3ตัวนะครับใช้ในการในเรื่องของการวัดความสูงความดันบารอมิเตอร์นะครับอุณหภูมิทิศทางนะครับแล้วสังเกตครับปุ่มจะเป็นเหล็กนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่เรียกว่า Rangeman นะครับให้ความสำคัญกับความคงทนมากๆนะครับโอ้สวยมากตัวที่ทำออกมาสวยมากเลยนะครับสายครับเปิดสายดูนะครับสายของเขาจะข้างนอกเนี่ยฮะจะเป็นสีเขียวนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นสีเขียวมะนาวนะฮะอ่ะฝาหลังก็สวยนะครับนี่อ่ะโปรเมนนิดนึงครับมันเขียน Made in Thailand ด้วยนะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยนะฮะทำในอะไหล่เนี่ยจะทำในไทยนะครับเนี่ย stainless steel นะครับ back made in Thailand อะไหล่ที่ทำในไทยนี่ถือเป็นอะไหล่ที่มีคุณภาพมากที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าคนไทยเก่งในด้านงานฝีมือนะฮะเป็นตัวหนึ่งที่ผมไม่อยากให้เพื่อนๆพลาดเลยเพราะอะไรเพราะว่าผมเคยพลาดมาก่อนเคยซื้อนาฬิกาผมเห็นตัวเนี้ยเห็นตัวคล้ายๆอย่างนี้แหละตอนนั้นตระกูล Love the Sea เนี่ย and the Earth เนี่ยผมเห็นที่ญี่ปุ่นแล้วผมไม่ได้ซื้อมาปรากฏว่าตัวนั้นกลายเป็นตัวหายากแล้วราคาแพงมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่ผมมั่นใจว่ามันจะเป็นอีกรุ่นนึงที่โคตรหายากในอนาคตแน่นอนนะครับแนะนำให้เก็บได้ครับตัวนี้เนี่ยผมลืมบอกไปว่าคุณสมบัติพื้นฐานของเขาก็จะมีคุณสมบัติพื้นฐาน G-Shock คือนะครับกันน้ำได้200เมตรนะครับกระจกเป็นกระจกกันรอยตัวนี้สามารถทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนได้นะครับวัสดุสายก็จะเป็นเรซินนะแต่ด้วยความที่เป็นลิมิเต็ดเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆคงไม่ใส่ดำน้ำแน่นอนนะครับตัวนี้เหมาะกับใส่การใส่แบบเท่ๆอ้อพูดถึงการใส่ผมคิดว่าผมต้องบอกนะเรื่องนี้สำคัญมากตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดการใส่เนี่ยผมคิดว่าไม่เหมาะการใส่เท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นสีเขียวมะนาวนะครับอาจจะดำได้นะฮะอาจจะดำได้แต่พวกนี้ก็ทำความสะอาดไม่ยากนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยผมแนะนำให้ใส่เป็นบางครั้งแล้วก็เก็บดีกว่านะครับโอเคไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ